การมีไมตรีจิตและมีเมตตานี่จะช่วยได้มากอย่างที่คงจะจำได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่เคยรับสั่งไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมปีที่แล้วคือรู้รักสามัคคีอยากหวังให้เป็นให้เห็นน้อยว่าให้รักษาชีวิตของคนกันไปให้เร็วที่สุดดีที่สุดว่าผู้ใหญ่ในแว่นแควนคือเราแล้วพระพิรุณก็โปรยมาในค่ำคืนของวันพุธที่20พฤษภาคม2535ประชาชนคนไทยทั้งชาติได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้เกินกว่าดวงใจไทยทั้งชาติจะบรรยายได้นักคารองในรักทรงทศพิธรรมอื่นราชให้สวัสดีผู้ใหญ่ในแว่นแควนคือราชาขอให้ทั้งสองท่านเข้ามาคือไม่เผชิญหน้ากันแต่หันหน้าเข้าหากันและสองท่านนี้เท่ากับเป็นผู้แทนฝ่ายต่างๆคือไม่ใช่สองฝ่ายต่างๆที่เผชิญหน้ากันให้ช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันนี้คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเยียวยาปัญหานี้ได้แล้วจะมาพูดกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรสำหรับให้ประเทศไทยได้มีการสร้างพัฒนาขึ้นมาได้บันทึกสีดำที่เกิดขึ้นในช่วง74ชั่วโมงนับจากเวลา 22:05 น.ของวันที่17พฤษภาคมถึงช่วงเวลาที่พลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองมอบกราบณเบื้องพระบาท